เอาไอ้สัตว์เอ้ยทำไงวะเนี่ยอ่ะแจ็คพอตครับสวัสดีครับก็ระหว่างที่ฟาร์มอยู่นะฮะพอดีก็ต้องต่อเป็นอีพกี็สสาวัสมดีเลครยับล่ะพอดีผมเจอเป็นบัตรมูลนะแล้วก็จากที่ไปฆ่าบอสมาก่อนหน้านั้นนะครับใน EP ที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็เล่นกันอยู่นะพอดีขึ้นบัตรนูนพอดีก็ยังอยู่กับทีมงานเช่นเคยครับพี่หมีแบงค์แล้วก็พี่หมีบ้าครับครับอันนี้ถือว่าเป็นอีเวนต์พิเศษนะเดี๋ยวว่าแบบอยู่ๆก็มาเป็นพาร์ท3แบบอยู่ๆก็อัพต้องอยู่ๆจริงๆบัตรมูลคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไม่รู้เหมือนกันเออแต่มันมีเขียนใต้ชื่ออ่ะพี่บัตรมูลอ่ะมันได้บัฟอะไรมาอ๋อ boost effect of your current blood type by 20% increase your movement speed มันไม่ใช่อีเวนต์นะมันเป็นบัฟพวกเรานะอ่าฮะแทบจะไม่น่าจะมีอีเวนต์อะไรพิเศษนะแค่ว่าพวกเราแม่งจะเก่งสัสๆเฉยๆอ๋อแค่ว่าถ้าเป็นช่วงบัตรนูนเราจะเก่งเป็นพิเศษใช่ไหมพี่เออมันเป็นบัฟอ่ะงั้นนี่ก็เป็นเวลาที่สมควรจะฆ่าบอสหรือเปล่าสมควรจะฆ่าบอสแต่ว่าเวลามันก็จะผ่านไปไวเหลือเกินใครเห็นบอสตัวไหนบ้างอ่ะเห็นบอสเห็นเพิ่มอีก2ตัวครับแบงค์อ่ะเห็นตัวไหนบ้างแป๊บนึงกำลังกลับบ้านแต่ว่าแท็กได้ตัวเดียวอ่ะพี่ตัวที่เป็นแรดแท็กไม่ได้อ่ะอีกตัวนึงแท็กได้อ่ะกูของกูเห็นยันเวล36อ่ะถ้าใส่ชุดในสต็อกเกอร์นะใครแท็กอะไรได้มั่งเหมือนผมจะแท็กได้ตัวเดียวเหมือนกันแท็กได้ตัวเดียวเหมือนเจซีไลท์อ่ะซีไลท์ไม่มีใครแท็กได้เลยเหรอตัวไหนอ่ะไอตัวเลเวล30ตัวแรกอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเลเวล30เหรอเลเวล30อ่ะได้อ๋องั้นตัว3 4ไม่ได้ใช่ไหมได้กูแท็กได้โปโลล่าซีไลท์คืออะไรวะคลิปเออคลิปแท็กคลิปกันได้ใช่ไหมเออได้แค่คลิปตัวเดียวแล้วก็เจแท็กหนูได้นะกูไต่อ่ะอันนี้เจก็ไม่ได้อันนี้พี่หมีบั๊กมีอันนี้ครับอ๋อรู้แล้วไอ้ปูไต่เนี่ยเราต้องไปหาเองเว้ยมันจะเหมือนแล้วเราจะได้สกิลแปลงเป็นหนูเดี๋ยวค่อยไปหาที่แล้วกันก็น่าจะเป็นบอสอีเวนต์เนาะก็ไม่รู้จุดเพราะมันแท็กไม่ได้นะฮะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวก็ไปหาข้อมูลแล้วกันเอาไงตอนนี้ผมแท็กโปโลล่าได้โปโลล่าแล้วก็ตัวที่เป็นหมีพี่พอลิเซนเดย์พี่แท็กโปโลล่ามาละโอเคงั้นผมแท็กหมีนะเออแท็กหมีไปไปลุยเลยป่ะอันนี้พี่หมีบัคครับชุดหมดยังพี่เออยังไม่ได้อัพเลยนั่นแหละอยู่ในกล่องตรงนั้นอะกล่องไหนอยู่ในที่ในโต๊ะไม้คาร์บเลยครับโต๊ะคาร์บอ่ะก็คืออันนี้ทำทิ้งไว้เหรอใช่คือเมื่อกี้ทำมาแล้วนึกว่ามีของใครเอาทำมาไงไม่เโอเคล่าบอสไปเวทก็ยังไม่ผ่านล่าแต่บอสละเอามันไม่สนไม่เน้นเฟสครับเน้นล่าก่อนเวลาจะหมดไปนะครับก่อนจะหมดบัตรมูลนะประเด็นคือมันได้บัตรมูลไงมันเลยฟาร์มไม่ได้แล้วไงไปนำเลยตอนแรกว่าก่อนจะถ่ายเดี๋ยวจะแอบฟาร์มซะหน่อยไม่ได้ฟาร์มแล้วเดี๋ยวสรุปใครแท็กตัวอะไรมั่งอ่ะเฮ้ยตอนนี้ไม่ซ้ำกันแล้วไปเลยตัวง่ายสุดก็มึงอ่ะนำเลยของพี่มีบัตรก่อนเลยครับเจแท็กตัวอะไรผมแท็กหมีเจแท็กหมีกูแท็กโปโลล่าหนูไม่ต้องหนูข้ามครับโอเคงั้นกูแท็กคริสนะครับเออคริสไปเลยเฮ้ยอัลฟาบูมาอัลฟาบูมาโอ้โหคาบ้านเลยว่ะไม่ไงคาบ้านอืมเก่งมาจากไหนวะเก่งมาจากไหนก็แพ้คนลุมอยู่ดีรู้ไหมเนี่ยบัตรมูนด้วยนะนี่บัฟ
เรียกไปเถอะไม่ปั่นเป็นจักรนอสเลยเป็นหมากระเป๋าเลยเนี่ยไม่ยิงตูดแหกตายมาให้ตบชัดๆไปไปทางนี้อย่าลืมกินเลือดด้วยนะเดี๋ยวเลือดจะเดี๋ยวเลือดจะหดตรงไปอีกแต่จะตรงไปยังไงวะเนี่ยใครอยากดูดเลือดหมีดูดเลยเลือดเต็มอยู่แม่ต้องข้ามฝั่งมีครึ่งหลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอคนเดี๋ยวไปดักเอาข้างหน้าก็แล้วคนคนคนเห็นแล้วเติมเลือดจนที่ข้างหลังคนเรียบเลยว่ะมันไม่ได้อยู่หลังโจรเนี้ยไปต่อไปต่อโหมอนเต็มเลยว่ะวิ่งฝ่าแล้วเนี่ยนี่เราแบบดิจิตอลพยายามตามรอยเลือดไปอยู่ไงไกลเหมือนกันนะเนี่ยตรงไปอีกว่ะขวานี่ป่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวอยู่ตรงทางแยกนี่ก่อนแล้วนะต้องตรงไปอีกอ่ะงั้นไปตามทางแล้วครับลองข้ามสะพานฝ่าไปดูนะมันนำไปทางเนี้ยหิวเลือดว่ะเฮ้ยโดนอยู่ไกลมากเลยขอกินนี้หนีเล่นหนีเล่นหนีเล่นโอเคพี่เดี๋ยวเก็บของไว้ก่อนเฮ้ยเจอแล้วกำลังเจอตัวเลยเจอตัวเลยอยู่ลังโจรลังนี้กำลังไปยังไม่ได้บวกมันวิ่งวนรอบๆอยู่เอ้ยติดอ๋อไม่ถูกไหมถูกแต่กูโดนระเบิดโอ้กูโดนระเบิดหมดเลยอย่าเพิ่งลากมาหากูมันมาแล้วล่ะพี่มันมาแล้วอย่าลากมาหากูมันเริ่มบวกเลยแล้วกันนะต้องบวกต้องเบื่อแล้วโอ้ยโอ้โหแล้วนี่แม่งปลาระเบิดมันเป็นบอมเบอร์แมนแล้วไงเฮ้ยมันเล็งผมมันเล็งผมนี่ขึ้นมาล่อขึ้นมาโอ้โหไอตัวปลาระเบิดแม่ง3-2แล้วว่ะโอ้อพี่มีแบงค์ไหวเปล่าโอ้โหกูเกิดใหม่แล้วเอ้าชุบได้ไหมชุบได้ไหมชุบยังไงผมเดินกับบอส2ตัวไปเกิดใหม่แล้วมาได้ไหมได้ไหมไม่งั้นเอาไงอ่ะต้องหนีแล้วเอมาร์คจุดแดงที่พื้นให้หน่อยคือจะได้ไปเกิดใหม่แล้วได้ตามมาถูกมาร์คแล้วมาร์คแล้วเดี๋ยวผมโยกบอสไปก่อนแล้วกันนะผมโยกบอสไปก่อนเกิดก็ได้แต่มาร์คจุดได้หน่อยเอ้ยแต่เรายังไม่ได้วางลงศพเลยนะก็ดัดอ่ะทำไงอ่ะบัตรมูลก่อนนะลงวาร์ปใกล้ๆเอาอ่ะเออแวมไพร์เวเกตอ่ะโอ้ตายเดินจุ๊บตายอยู่เนี่ยบอสมันกลับไปแล้วอ่ะพี่ประเด็นอ่ะบอสอ่ะไม่เท่าไหร่
บอสไม่ปาระเบิดไม่ลูกน้องมันหาเลเวล42เอ้ามีลูกน้องเลเวล12ด้วยเหรอเออเผื่อที่เราจะตายกันเนี่ยเราตายเพราะไอ้ลูกน้องเลเวล42ปาระเบิดหรือเปล่าเป็นไปได้เหรอคือเมื่อกี้เห็นเลยว่า42ถ้าบอสนี้ยังขนาดนี้แล้วเราจะตัวอื่นเราจะไหวไหมก็ไม่รู้อ่ะลองดูแม่งโหดสัตว์รัสเซียจะเช้าแล้วด้วยสู้ไหวเหรอวะกลางวันไม่น่าสู้ได้วะเป็นที่โล่งเนี่ยเออแบบเป็นที่โล่งเนี่ยไม่งั้นเราแท็กไม่น่าแท็กตรงนี้ไหมไปกู้ของแล้วหนีกลับมาดีกว่าวะกู้ของแล้วหนีกลับมันจะถึงที่แล้วนะน่าจะต้องลองสู้แล้วแหละมันจะถึงที่แล้วอ่ะมาแล้วเจบอสมันกลับเข้าไปแล้วพี่มาแล้วเลือดใครยังไม่เต็มไหมโอ้มาเต็มอ่ะน่าจะมีเลือดผมมาที่ยังไม่เต็มเอาละแล้วจะบุญจะกรรมแล้วกันไม่เปิดก่อนแล้วเราลากมันออกมาออกมาตีให้งอกไหมพี่เดี๋ยวมันก็ซัมมอนอยู่ดีแหละโอ้ยมันแดดว่ะมันแดดว่ะพี่สู้ในร่มเนี่ยโอ้โหสู้ในร่มจะสู้ไงวะจะเอาร่มไหนมีที่ร่มอยู่มีต้องแดดหลบระเบิดอย่างเดียวเนี่ยปาเวทใส่ดีกว่าไหมพี่สู้ด้วยการปาเวทดีกว่าตายก่อนโอ้โหกูหลบมุมจะทุเรศมากเลยเดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวชุบให้ต้องเคลียร์มอนก่อนเหรอพี่ชุบไม่ได้เคลียร์มันก่อนเคลียร์มันก่อนโอ้โหแล้วปลาระเบิดมาชุบแล้วชุบแล้วบอสมาโอ้ยตายคู่งานเข้าผมแล้วดิงั้นเอางี้แบงค์เราสองคนกลับไปเกิดกันแล้วเจเดินมากู้ของแล้วหนีเลยเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวมันตามกู้กลางแดดเลยโอ้มันตามเยอะขนาดนี้จะกู้ไหวไหมวะพี่ก็ไม่รู้ว่าหรือจะรอให้แดดหมดก่อนแล้วค่อยวนกลับมากู้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวฝากเจกู้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราสองคนก็กลับเลยไงเออกลับไปซ่อมบ้านแล้วกันเออมันไม่มีประโยชน์แล้วสถานการณ์เออไปโอ้โหแตกด้วยกูกลางแดดเรียบร้อยอันนี้กูขอคัดแล้วนะปุ๋ยแตกหมดกูคัดแล้วได้พาร์ท 3แบบไม่ต้องตัดที่อะไรเลยใส่เอฟเฟคเสียงอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยได้คอนเทนต์แล้วไปเคลียร์เควสบ้านดีกว่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันพาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้ก็ไม่ได้เหลืออะไรสู้ไม่ไหวครับขอไปฟาร์มก่อนบ๊ายบาย